วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียน 4.0 นะคะสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2562ค่ะปีนี้เชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในไทยและก็อาเซียนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมว่าปี2019เนี่ยนะคะโหจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระแสทุนค่ะคุณผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาจาก3ประเทศมหาอำนาจคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐแล้วก็อินเดียค่ะแต่ว่าในช่วงแรกของเราพูดถึงจีนก่อนแล้วกันกระแสทุนจากจีนเนี่ยนะคะไหลบ่าเข้ามาในไทยแล้วก็ประชาคมอาเซียนซึ่งจริงๆก็มีหลายรูปแบบนะคะทั้งรูปแบบของเงินทุนจากการทำธุรกิจต่างๆหรือว่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งคำถามหรือว่าความกังวลนะจริงๆแล้วก็สืบเนื่องมาจากปีก่อนๆนี่แหละก็ตามมาว่าทุนจีนเหล่านี้เนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างแล้วเรานะคะไทยอาเซียนจะรับมืออย่างไรจะรักษาสมดุลอย่างไรบ้างกับประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ช่วงแรกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของประเทศในกลุ่มอาเซียนกันก่อนว่าเขามีวิธีการรับมือกับจีนอย่างไรบ้างค่ะอิทธิพลการค้าจีนแผ่ปกคลุมไทยและอาเซียนผ่านเส้นทางสายไหม One Belt One Road ท่ามกลางความกังวลว่าสมาชิกอาเซียนจะรักษาสมดุลที่มีต่อจีนและสหรัฐอเมริกาไว้ได้อย่างไรเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งของสองขั้วอำนาจอยู่ภายใต้บริบททางการเมืองระหว่างประเทศคาบเกี่ยวการค้าแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งของโลกดร.วัสนาวงศ์สุรวัฒน์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาชี้ว่าอยากให้โฟกัสไปที่จีนมหาอำนาจแห่งเอเชียซึ่งจะเห็นว่าแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาไทยมีวิธีรับมือกับจีนแตกต่างกันไปโดยทั้งสองฝ่ายใช้การทูตใต้ดินติดต่อสายสัมพันธ์และเป็นแต้มต่อหวังใช้ประโยชน์ทางการเมืองสร้างอิทธิพลภายในประเทศและเวทีโลกถึงว่าตั้งเสือผิงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปเจอกับลีกวนยูแล้วก็ไปถามว่าพัฒนาประเทศยังไงจริงๆแล้วก่อนที่ตั้งเสือผิงจะไปเจอลีกวนยูเนี่ย first stop ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ first stop ที่ตั้งเสือผิงออกนอกประเทศจีนหลังจากได้อำนาจแล้วเนี่ยคือมาหาในหลวงรัชกาลที่9ไม่ใช่มาหาธรรมดานะมาแล้วก็ได้รับเชิญให้ร่วมในงานผนวกของพระบรมวงศานุวาสนะซึ่งเป็นในหลวงรัชกาลที่10ปัจจุบันดังนั้นมีกิจกรรมอันใกล้ชิดมากเนี่ยก็เชิญตั้งเสือผิงเข้าร่วมนะฮะดร.วัสนามองว่าที่ผ่านมาไทยมีวิธีจัดการและเข้าถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในของจีนอย่างลึกซึ้งกระทั่งปลายศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันทุนจีนเริ่มเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยในแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนบริษัทความร่วมมือระหว่าง G2G นักธุรกิจรายใหญ่รายย่อยและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้ไทยได้ทั้งประโยชน์และผลกระทบจากกระแสทุนจีนหากแต่ไทยสามารถเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ประเทศต่างๆเพื่อสร้างแต้มต่อจัดสมดุลและลดความพึ่งพิงจีนมากเกินไปอย่างไต้หวันเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ไทยสามารถเรียนรู้ในการสร้างสมดุลการเมืองกับเศรษฐกิจกับจีนซึ่งปัจจุบันไต้หวันมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมี GDP เติบโตสูงอยู่ที่ประมาณ 530,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไต้หวันได้ประกาศนโยบายการค้ามุ่งใต้และต้องการมีบทบาทในการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยเฉพาะแคมเปญท่องเที่ยวดึงดูดคนอาเซียนให้ไปไต้หวันไต้หวันมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวเติบโตขึ้นเยอะมากนะสามารถที่จะขยายอิทธิพลทางการค้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้มีแต้มต่อทางการเมืองกับสาธารณประชาชนจีนมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันไต้หวันก็พัฒนาตัวเองเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญมากของสาธารณประชาชนจีนถ้าถามก็ว่าเขาจะลบกันไหมเขาคงไม่ลบกันแล้วแหละเพราะว่ามูลค่าทางการค้ามันสูงมากใช่ไหมฮะนอกจากนี้ไทยสามารถถอดบทเรียนวิธีการจัดการปัญหาของฟิลิปปินส์1ใน4ประเทศพิพาททะเลจีนใต้กับจีนซึ่งฟิลิปปินส์ได้ใช้จุดเด่นด้านภูมิศาสตร์เพื่อต่อรองกับจีนด้วยการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ปัญหาเป็นสถานีการค้าและเปิดประตูให้กับจีนไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกฟิลิปปินส์เนี่ยประธานาธิบดีดูเตเต้เราต้องยอมรับว่าเขามีความชาญฉลาดในการบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาอย่างมากคือเขาถึงแม้ฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ของความที่ผูกพันกับสหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคมอะไรมายาวนานเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันดูเตเต้ก็รู้ว่ามหาอำนาจใหม่คือจีนและดูเตเต้รู้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นปากประตูสู่มหาสมุทรแปซิฟิกของจีนนะแล้วจีนเนี่ยต้องการจะได้ทะเลจีนใต้เพราะว่ามีความไม่มั่นใจว่าจะสามารถออกมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์ได้ดังนั้นฟิลิปปินส์ก็มากระทำการไม่ยินยอมไม่ยอมรับที่จะใ
จีนเนี่ยได้ทะเลจีนใต้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ยินยอมที่จะเป็นทางผ่านหรือเป็นสถานีการค้าหรือเป็นเมืองท่าให้จีนออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้สำหรับประเทศไทยมีหลายภาคส่วนที่ใช้เป็นแต้มต่อรองกับจีนได้อย่างไทยตั้งอยู่บนพื้นที่แกนกลางของอาเซียนและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งของภูมิภาคจีนก็มีความตั้งใจที่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลายอย่างอย่างเช่นการที่จีนไปปลูกยางพาราในลาวในกัมพูชาเยอะๆมากๆในความตั้งใจคือจีนต้องการจะมาผลิตมีฐานการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยคือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการรวมการลงทุนต่างๆของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปมาอยู่ที่เราได้เราก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนเหมือนกันในอีกด้านนึงถ้าพูดจริงก็ไม่แพ้ฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเขาถือว่าเขาคุมช่องแคบมาลากาดร.วาสนาย้ำว่าการรับมือกับประเทศมหาอำนาจในศตวรรษที่21ต้องรู้เท่าทันประเทศมหาอำนาจเพราะสหรัฐอเมริกาเองไม่ต้องการสูญเสียอำนาจในอาเซียนส่วนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไทยมากที่สุดหรือแม้แต่เกาหลีใต้ก็หวังเพิ่มบทบาทด้านการค้านวัตกรรมในอาเซียนให้มากขึ้นสิ่งสำคัญไทยต้องคงจุดยืนอย่างหนักแน่นซึ่งจะทำให้ประเทศต่างๆเคารพจุดยืนของไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะใจความที่ได้จากในช่วงนี้ก็คือการที่เราจะรับมือนะคะในอนาคตสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของจุดแข็งข้อได้เปรียบของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะห้ามพลาดเหมือนกันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะไปดูวิธีการรับมือแล้วก็รักษาดุลยภาพระหว่างจีนกับสหรัฐท่ามกลางสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามการค้าสหรัฐกับจีนที่พักรบลงชั่วคราวจะเกิดแรงปะทุขึ้นมาในระหว่างที่สองขั้วมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกกำลังเจรจายุติข้อพิพาททางการค้ามาในช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการอาเซียน 4.0 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2562ค่ะคุณผู้ชมใครเปิดมาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะชมย้อนหลังกันได้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการรับมือกับการรักษาสมดุลกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนค่ะเพราะว่าโอ้โหมีนโยบายออกมานะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับไทยแล้วก็อาเซียนวันเบลวันโรสแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ช่วงนี้อยากให้มาติดตามที่ดิฉันเกิดไปแล้วในช่วงที่แล้วคือเราจะรับมือแล้วก็รักษาบาลานซ์สมดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐยังไงนี่แหละอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เราติดตามมาตลอดตั้งแต่ปี2018จนค่ะว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยโอ้โหกำลังต่อสู้เรื่องของสงครามการค้าเทรดวอร์กันชนิดที่ว่าหลายประเทศเนี่ยกังวลเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าอาเซียนคุณผู้ชมคะภูมิภาคนี้จะมี GDP ที่รวมกันแล้วอยู่ที่ 2.6 ล้านล้าน US ดอลลาร์แต่แซงหน้าฝรั่งเศสแซงหน้าอังกฤษไปแล้วด้วยนะคะคำถามที่ตามมาจากความกังวลของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยไทยนะคะในอาเซียนเนี่ยจะรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้นี่แหละคือคำถามสำคัญและวันนี้อาเซียน 4.0 มีคำตอบค่ะกลางความกังวลว่าสงครามการค้าสหรัฐกับจีนที่พักรบลงชั่วคราวจะเกิดแรงปะทุขึ้นมาในระหว่างที่สองขั้วมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกกำลังเจรจายุติข้อพิพาททางการค้าตามความต้องการของผู้นำสหรัฐกับจีนที่วางกรอบเวลาคลี่คลายความขัดแย้งภายใน90วันมีคำถามว่าอาเซียนภูมิภาคที่มี GDP รวมกันแล้วอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 87,000 ล้านล้านบาทแซงหน้าอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของยุโรปอาเซียนจะคงบทบาทและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ต่อสหรัฐกับจีนในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรศาสตราจารย์ธเนศ อาภรณ์ สุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าแม้อาเซียนจะมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์การทหารที่ไม่มากพอที่จะโน้มน้าวและเจรจาต่อรองกับสหรัฐได้แต่ที่ผ่านมาอาเซียนใช้วิธีถ่วงดุลอำนาจด้วยการคงความร่วมมือกับจีนเพื่อที่จะต้านทานอำนาจจากสหรัฐแต่ว่าคงไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนไปเริ่ม
ไปเสนอว่าจะทำไม่ทำจะเอายังไงต่างเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อย่างนั้นคือต้องระดับ EU กับอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตหรือจีนเป็นคนทำแต่จีนเองก็ไม่ได้สามารถที่จะไปอินิเชียตนะคือไปริเริ่มจริงๆก็คือจะต้องตามหลังอเมริกาด้วยจริงๆแล้วนะในแง่ยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องว่าอาเซียนจะไปสร้างการต่อรองขนาดไหนต่างเนี่ยผมคิดว่าคำถามนั้นต้องเปลี่ยนท่าหมายว่าอาเซียนจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินนโยบายทางการค้าและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาเซียนต้องมานั่งคิดตรงนี้ศาสตราจารย์ธเนศอ้างถึงรายงานของ IMF ที่ออกมาเตือนนโยบายการค้าของสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและเป็นบ่อนทำลายสถานะของระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้สูญเสียทั้งสองฝ่ายและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศคู่ค้าด้วยแต่นั่นก็หมายความว่าสหรัฐก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่คงอิทธิพลอยู่ขณะที่อาเซียนก็ไม่ควรนิ่งเฉยจะต้องช่วงชิงจังหวะนี้เพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศในเมื่อนโยบายอินโดแปซิฟิกของสหรัฐและโครงการ One Belt One Road ของจีนยังคงต้องอาศัยอาเซียนให้การสนับสนุนแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออาเซียนจะต้องจัดการภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งและเป็นเอกภาพเสียก่อนซึ่งความเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันจะสร้างอำนาจต่อรองที่หนักแน่นในระดับภูมิภาคที่มีต่อประเทศมหาอำนาจคือพอความเป็นอาเซียนมันมีความสง่างามมีหลักการมีสิ่งที่คนเขายอมรับแล้วเนี่ยคือมีความเคารพตัวเองสูงเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมาสร้างเป็นมตินโยบายแนวทางของอาเซียนเนี่ยใช่ไหมจะขึ้นภาษีจะลดภาษีหรือจะขยายเขตการค้าจะทำให้เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ปลอดต่างๆเนี่ยพูดได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วเราก็ผลักดันได้สำนักข่าวนิกเกอิเอเชียมองว่ายิ่งสงครามการค้ายืดเยื้อมากเท่าไหร่จะเป็นแรงส่งให้บริษัทสินค้าแบรนด์เนมจากสหรัฐที่เคยตั้งฐานการผลิตในจีนย้ายมาอย่างอาเซียนทำให้ได้รับผลดีจากที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติจะหวนกลับคืนมาอย่างอาเซียนโดยในครึ่งปีแรกการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาอย่างอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 18% อยู่ที่ประมาณ 73,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศที่ได้ประโยชน์ในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมการผลิตอย่างประเทศไทยแหล่งอุปกรณ์รถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท Harley Davidson ซึ่งวางแผนสร้างโรงงานในไทยส่วนประเทศเวียดนามก็ได้รับอานิสงส์จากที่บริษัท LG Innotech ที่เริ่มสร้างโรงงานที่เวียดนามมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแบรนด์สหรัฐก็จะไหลมาผลิตที่นี่และที่ฟิลิปปินส์เช่นเดียวกับกัมพูชาซึ่งเดิมเป็นฐานการผลิตสินค้าแบรนด์ดังอย่างโค้ชและคิดสเปดอยู่แล้วก็จะเพิ่มจำนวนการผลิตมากขึ้นขณะที่บริษัท Panasonic ก็ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนจากสหรัฐมายังมาเลเซียแต่ในอีกด้านหนึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่เกรงว่าจะได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบเชิงลบต่อสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเพราะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของโลกเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการเงินสหรัฐกับเอเชียเข้าไว้ด้วยกันหากแต่กระบวนการเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีทั้งความเสี่ยงและยากจะแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมแต่วิกฤตนี้ก็ยังสร้างโอกาสให้กับหลายประเทศที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมที่แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐมันก็มีโอกาสสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการย้ายฐานการผลิตใช้คำว่าแบ่งแล้วกันแบ่งฐานการผลิตมาสู่หลายๆประเทศในอาเซียนค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้ช่วงแรกจีนไปแล้วช่วงที่สองจีนสหรัฐเดี๋ยวช่วงที่สามมาดูอินเดียกันบ้างกับนโยบาย At Least พลาดไม่ได้จริงๆค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะอินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกขนาดพื้นที่และตลาดการค้ามีศักยภาพต้องการก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในมหาอำนาจโลกก
ลับมาถึงช่วงสุดท้ายกับอาเซียน 4.0 แล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆค่ะวันนี้เดี๋ยวปิดท้ายในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมด้วยเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีแต่ว่ารอก่อนนะคะห้ามพลาดเดี๋ยวคุณดลยนามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตกันเพียบเลยช่วงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของอินเดียกันอินเดียเนี่ยมองข้ามไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เขามีนโยบาย Look East จนตอนนี้เป็น Act East แล้วเนี่ยเราต้องมองอินเดียผ่านเลนส์ใหม่เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองที่มีต่ออินเดียด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นตลาดการค้าที่มีศักยภาพมากๆในตอนนี้นะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงแล้วอินเดียเองเขาก็ต้องการขึ้นมาเป็นที่1เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งการที่ไทยให้ความร่วมมือทางการค้ากับอินเดียเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรามีอำนาจการต่อรองอย่างไรจะช่วยให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างไรบ้างคำตอบก็อยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันติดตามได้เลยกับอาเซียน 4.0 ค่ะรัฐบาลอินเดียนำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้ทันสมัยและเท่าทันกับการค้าโลกหวังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพิ่มยอดการค้าระหว่างประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกขนาดพื้นที่และตลาดการค้ามีศักยภาพต้องการก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในมหาอำนาจโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองนโยบายอินเดียที่มีต่อโลกยุคใหม่ว่าการที่อินเดียเล็งส่งผู้แทนลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2564หวังปรับภาพอินเดียให้อินเตอร์เชื่อมโยงกับการค้าและขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างครบวงจรขณะที่อินเดียประกาศ Act East Policy ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อติดเครื่องยนต์เพิ่มความร่วมมือที่มีต่อกันเพราะเห็นว่าอาเซียนเป็นเขตการค้าใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเราก็มีพื้นที่ที่ติดอยู่กับเขานั่นก็คือพื้นที่ทางทะเลเพราะฉะนั้นบริบทของบิมสเทคเรื่องของอ่าวเบงกอลเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆว่าท้ายที่สุดเนี่ยการเชื่อมเข้าสู่พม่ามาสู่เราอันนี้ก็คือทางดินถูกไหมครับไอ้ถนนสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่า IMT อินเดียเมียนมาไทยแลนด์ที่กล่าวว่าจะต้องเสร็จภายในปีหน้าปีในนี้เนี่ยตรงนั้นก็มีนัยยะอย่างชัดเจนเลยว่าจะเข้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งอินเดียใช้คำว่าเขตเวทูอาเซียนนะครับสำหรับ Act East Policy เป็นการต่อยอดนโยบายจากเดิมคือ Look East Policy หรือมองไปทางตะวันออกโดยอินเดียวางตำแหน่งของอาเซียนไว้เป็นจุดศูนย์กลางของการดำเนินนโยบายเน้น 3C ได้แก่ Commercial การค้าและพาณิชย์ Culture การเผยแพร่วัฒนธรรมและ Connectivity การเชื่อมโยงระหว่างกันเขาเนี่ยมองว่าวัฒนธรรมพาณิชย์การค้าอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันไปด้วยกันด้วยนะฮะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะไปเอาเปรียบผู้อื่นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า mutually agreed ต้องตกลงเห็นพ้องต้องการไปด้วยกันได้นั่นหลายอย่างที่เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนเนี่ยบวกกับทางฝั่งเราทัศนคติในการมองเนี่ยอันนี้ก็มีประเด็นอุปสรรคอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีมองของเราต่อเขาด้วยนะครับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่งออกและลงทุนกับอินเดียมากที่สุดคือสิงคโปร์รองลงมาคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามหากรวมการค้าจากทั้ง6ประเทศที่มีต่ออินเดียจะมีมูลค่าอยู่ที่ 235,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7.8 ล้านล้านบาทโดยคิดเป็น 5% ในการนำเข้าทั้งหมดของอินเดียแต่เมื่อเราจำแนกรายประเทศของอาเซียนออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องการที่จะบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่เราจะทะยานขึ้นมาเรามีศักยภาพประเทศไทยมีศักยภาพหลายด้านมากแต่อะไรที่มันทำให้อย่างไม่ถูกจุดไม่คลิกเข้าหากันได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับอาจารย์สุรัตน์มองว่ารัฐบาลไทยและภาคเอกชนจะต้องมีทัศนคติและคิดค้นกลยุทธ์ด้านการค้าต่ออินเดียเพราะในอีกด้านหนึ่งการที่ไทยมีความร่วมมือและทำการค้ากับอินเดียสูงขึ้นย่อมมีผลต่ออำนาจการต่อรองมากขึ้นเป็นการถ่วงดุลอำนาจได้ทางหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีข่าวดีจากสมัยก่อนเมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว 300,000 คนต่อปีปัจจุบัน 1.4 ล้านเขาเดินทางเข้ามาหาเราก็ไปหาเขาแต่การท่องเที่ยวก็ยังกระจุกอยู่แค่ไม่กี่แห่งกรุงเทพพัทยากับภูเก็ต
็นสถานที่โปรดของเขาภาคเหนือภาคอีสานลำนองนี้ก็ยังน้อยนะครับในขณะที่ฝั่งไทยเดินทางไปส่วนใหญ่ก็เดินทางไปจาริกแสวงบุญพุทธคยาพนารสีและอื่นทั้งที่ในความเป็นจริงอินเดียก็มีอะไรอีกหลากหลายมากปัจจุบันไทยทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับอินเดียที่มีผลบังคับใช้แล้ว2ฉบับได้แก่1 FTA ไทยอินเดียเป็นการลดภาษีศุลกากรสินค้า83รายการ2 FTA อาเซียนอินเดียลดภาษีสินค้า 5,224 รายการโดยมีสินค้าที่ลดภาษีเป็นศูนย์แล้วถึง 79% ส่งผลให้มูลค่าการค้าของทั้ง2ฝ่ายรวมเป็น 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 200,000 ล้านบาทหากต้องการเพิ่มพูนการค้าให้มากขึ้นจะต้องมองอินเดียแบบใหม่จะมองผ่านเลนเดิมไม่ได้เพื่อมองหาจุดแข็งของอินเดียและไทยในฐานะ1ใน3ผู้นำเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องเชื่อมโยงและมองว่าจะใช้ประโยชน์ระหว่างกันได้อย่างไรคุณผู้ชมก็คงจะทราบแนวทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในอนาคตเราจะต้องรับมืออย่างไรและรักษาความสมดุลนะคะกับประเทศมหาอำนาจแบบนี้อย่างไรกันบ้างค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหลายคนรอคอยนะคะกับ Digital Economy มีข่าวมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปคุยกับคุณดนยนากันค่ะคุณดนยนาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะมีหลายเรื่องด้วยกันเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ LINE ค่ะแอปพลิเคชันที่เราแชทกันทุกวันเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะเขาได้ประกาศขายไลเซนส์เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน่าสนใจมากค่ะนอกจากไลน์แล้วคุณผู้ชมยังมีเรื่องของ Grab กับ Gojek ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะกับ Digital Economy ค่ะช่วงสรุปข่าวอาเซียน 4.0 สัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ LINE ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทาง LINE เขาได้ประกาศขายไลเซนส์เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง LINE นะคะก็เตรียมขายไลเซนส์ซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI เป็นครั้งแรกค่ะเพื่อที่จะสู้กับบริษัทเทคระดับโลกอย่าง Amazon นั่นเองค่ะโดยจะเริ่มจากเทคโนโลยี Text Recognition ค่ะที่จะตรวจจับตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นแล้วแปลงเป็นข้อความก่อนค่ะซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะต่อยอดเป็นการแปลภาษาแบบอัตโนมัติได้ด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะ LINE เตรียมเงินลงทุนสำหรับการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI จำนวน 48,000 ล้านเยนค่ะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 14,000 ล้านบาทระหว่างปี2019ถึง2021ค่ะGojek ค่ะประกาศขยายบริการทั่วสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทดลองให้บริการเฉพาะในบางพื้นที่ค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2018นี่เองนะคะซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนของประเทศสิงคโปร์ก็สามารถใช้บริการของ Gojek ได้ทันทีค่ะและสำหรับในปี2019นี้นะคะทาง Gojek ค่ะยังคงตั้งเป้าที่จะขยายกิจการในประเทศอื่นๆของอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาและก็กัมพูชาค่ะGrab Jobs ค่ะสตาร์ทอัพด้านการหางานของสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับ Grab แอปเรียกรถแท็กซี่ที่เราคุ้นเคยนะคะตอนนี้ค่ะได้เงินลงทุนรอบล่าสุดที่22ล้านบาทแล้วนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะสามารถระดมเงินทุนได้ถึง58ล้านบาทแล้วค่ะสำหรับ Grab Jobs นะคะก็เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะที่กำลังหางานเกี่ยวกับวงการค้าปลีกและร้านอาหารนะคะโดยในแต่ละเดือนค่ะก็มีผู้สมัครงานผ่านแอปพลิเคชันGrab Jobs ค่ะจำนวน 50,000 ครั้งด้วยกันเลยทีเดียวนะคะโดยผู้ว่าจ้างและผู้หางานส่วนใหญ่ค่ะล้วนมาจากประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ค่ะและทาง Grab Jobs เองนะคะก็เตรียมที่จะนำร่องในประเทศอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียแอฟริกาใต้และอินเดียค่ะและกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะและทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคะก็คือรายการอาเซียน 4.0 สัปดาห์แรกเดือนมกราคม2562นะคะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนเศรษฐกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพต่างๆห้ามพลาดกับรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของดิฉันชนวจนานนท์และทีมข่าวอาเซียนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ TNN ทันทุกความจริง